วัสดีค่ะ GMD 04สีกุลเกศสีพลอยค่ะไลฟ์สไตล์ของพลอยเหรอคะก็คงเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปวัยมหาลัยแบบร่าเริงสดใสไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะถ้าถามว่าคิดยังไงกับนิตยสาร FHM นะคะก็พลอยคิดว่านิตยสาร FHM เนี่ยเป็นนิตยสารเซ็กซี่ซึ่งถ้าเรามองมุมมองดีๆอ่ะคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เปิดโลกรับกว้างแล้วค่ะเราก็มองให้มันเป็นศิลปะได้ค่ะมันไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นทำไมพอถึงเข้ามาประกวดเกินนิดดอครั้งนี้หรอคะเพราะว่าพออยากลองหาประสบการณ์อะไรที่มันแปลกใหม่ให้กับชีวิตค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ไปอย่างทุกวันนี้แบบเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะไม่มีอะไรที่มันแบบว่าสนุกหรือมีสีสันอะไรมากมายในชีวิตแบบแต่ถ้าเกิดเราได้เข้ามาประกวดอย่างเงี้ยเราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆแบบที่น่ารักทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้จักคนมากมายค่ะปกติพลอยเป็นคนไม่ค่อยจะดื่มไม่ค่อยจะเที่ยวอะไรนะคะแต่ก็ถ้าเกิดเพื่อนไปก็ไปกับเพื่อนนะคะค่ะส่วนไหนที่พลอยคิดว่าสะดุดตาหนุ่มๆ นะคะก็พลอยคิดว่าน่าจะเป็นดวงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะค่ะถ้ามีคนเข้ามาแบบว่าจะวิทิศใจพลอยก็น่าจะเข้ามาแบบทางพลอยเลยแบบว่ามาแบบมาแสดงออกให้เรารู้ให้เราเห็นว่าเขาชอบเราจริงๆนะแบบจริงจังกับเราจริงใจกับเราจริงๆค่ะค่ะถ้าเกิดพลอยเจอคนที่ชอบพลอยจะทำยังไงหรอคะก็อาจจะแบบว่ายิ้มให้เขาไปก่อนถ้าเกิดเขายิ้มกลับหรือแบบเขาคุยด้วยอะไรเงี้ยก็คงแบบว่าไปคุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความรู้จักให้สนิทสนมแล้วก็ค่อยๆจีบค่ะค่ะสำหรับหนุ่มๆที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพลอยนะคะก็ช่วยโหวตพลอยต่อด้วยนะคะที่ดอกจัน481ดอกจัน8ดอกจัน04สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะเพื่อให้พลอยจะเป็นกำลังใจต่อไปขอบคุณค่ะ